wallet เองก็จะมี wallet หลายประเภทเหมือนกันนะครับในยุคสมัยแรกเนี่ย wallet จะทำหน้าที่เก็บ private key เราจะต้องสร้าง private key เราจะเอา private key มาสร้าง public key และสร้าง address เพื่อรับ bitcoin แต่นั้นในยุคสมัยแรกก็มีความยากลำบากในการใช้งานพอสมควรเพราะว่าทุกครั้งที่เราสร้าง private key ขึ้นมาเราต้องคอย save private key ไม่งั้น private key ของเราก็หายไปเงินที่ใส่ไว้ใน address ของเราเราก็ไม่มีทางเอาออกมาได้อีกต่อไปเราก็เลยมีการพัฒนา wallet ประเภทใหม่ที่เรียกว่า HD wallet นะฮะย่อมาจากคำว่า hierarchical deterministic wallet เป็น wallet ประเภทที่ไม่จำเป็นจะต้องเก็บ private key ทุก private key อีกต่อไปแต่เราจะเก็บ master private key ตัวเดียวเก็บกุญแจดอกใหญ่ตัวเดียวที่เราเอาไปคำนวณหา private key อื่นๆของเราอีกกุญแจดอกใหญ่ตรงนี้เป็นที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันตอนนี้ที่เราเรียกกันว่าซีดนะฮะจริงๆแล้วซีดมันจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่านั้นจนมาถึงที่เราเรียกว่าเป็นเมโมนิกเฟรสหรือว่าเป็นคำที่เอาไว้ใช้ในการจำซีดง่ายๆที่เป็นคำ12คำหรือ24คำคำเหล่านี้ถ้าเราเปรียบเทียบก็คือกุญแจ private key ดอกยักษ์ของคุณที่เอาไว้ล็อกเงินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรือเหรียญอื่นๆใน wallet เนี่ยล็อกไว้ด้วยกุญแจดอกนี้และถ้าถามว่า wallet ที่แท้จริงคืออะไรก็คือกุญแจดอกนี้นั่นเองไม่ใช่ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เป็น wallet